เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าบททดสอบแห่งความซื่อสัตย์ในยุคสมัยปัจจุบันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและงานที่ต้องทุ่มเทคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งชื่อต้นและมายเป็นที่รู้จักกันในหมู่เพื่อนและครอบครัวว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งทั้งคู่เริ่มต้นความรักจากการเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันและคบหากันมานานหลายปีความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันต้นเป็นวิศวกรผู้มุ่งมั่นและมายเป็นนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จทั้งคู่มีความฝันร่วมกันในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงชีวิตของต้นในฐานะวิศวกรเต็มไปด้วยงานโปรเจกต์และความกดดันในการทำงานเขามักจะต้องกลับบ้านดึกและยุ่งอยู่กับการทำงานทำให้เวลาอยู่กับมายลดน้อยลงแต่มายก็เข้าใจความต้องการของต้นในการสร้างอนาคตและสนับสนุนเขาเสมอแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ความรักและความผูกพันยังคงมั่นคงในสายตาของมายวันหนึ่งแก้มหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามาทำงานในทีมของต้นเป็นคนฉลาดมีความมั่นใจต้นใช้เวลาอยู่กับแก้มในการทำงานโปรเจกต์ที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมขึ้นโดยที่ต้นไม่ได้สังเกตการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาดึกดื่นและการใช้เวลานอกออฟฟิศเพื่อคุยงานทำให้ต้นและแก้มใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆแก้มเริ่มส่งข้อความหาต้นนอกเวลางานทั้งเรื่องงานแล้วเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนร่วมงานกับกลายเป็นการพูดคุยที่ดูเกินเลยไปต้นรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับแก้มเพราะเธอเข้าใจเรื่องงานและแบ่งปันความเครียดของเขาได้ความสนิทสนมที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นนั้นเริ่มละเลยมายโดยไม่ตั้งใจเขาเริ่มกลับบ้านดึกและไม่ค่อยพูดคุยกับเธอเหมือนเมื่อก่อนมายเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวต้นแต่เธอก็ยังคงไว้ใจและเชื่อมั่นในความรักของพวกเขาอย่างไรก็ตามข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต้นและแก้มเริ่มกระจายไปในออฟฟิศเพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มตั้งคำถามและสงสัยในความสัมพันธ์ที่ดูจะเกินเลยไปจากการทำงานมายเองก็เริ่มรู้สึกถึงความห่างเหินที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับต้นทุกครั้งที่เธอพยายามถามต้นถึงเรื่องงานเขามักจะบ่ายเบี่ยงหรือให้คำตอบสั้นๆว่าเหนื่อยหรือไม่มีอะไรความสงสัยและความเจ็บปวดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของมายวันหนึ่งมายจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองเธอนัดต้นมาพูดคุยหลังจากที่เขากลับบ้านดึกอีกครั้งในค่ำคืนนั้นมายเปิดใจถามต้นตรงๆด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่เต็มไปด้วยความกังวลเรายังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมต้นทำไมช่วงนี้ดูเหมือนเธอห่างเหินไปต้นที่ถูกถามอย่างตรงไปตรงมาเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของความผิดพลาดที่เขาละเลยมานานเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มายเจ็บปวดแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความสัมพันธ์กับแก้มนั้นได้ล้ำเส้นไปแล้วแม้ว่าจะไม่มีการกระทำที่ผิดศีลธรรมหรือการนอกใจอย่างชัดเจนแต่ต้นก็รู้ว่าการให้ความสนิทสนมกับแก้มมากเกินไปเป็นการเริ่มต้นการทรยศต่อความเชื่อใจที่มายมีต่อเขาอยู่ในคืนนั้นต้น
ทบทวนตัวเองอย่างหนักเขาเห็นความผิดพลาดของตัวเองที่ปล่อยให้ความสนิทสนมกับแก้มเกินขอบเขตเขาไม่เพียงแค่ทำให้มายต้องเจ็บปวดแต่ยังเสี่ยงต่อการทำลายความสัมพันธ์ที่เขาหวงแหนมากที่สุดเขารู้ว่าความซื่อสัตย์นั้นไม่ได้หมายถึงแค่การหลีกเลี่ยงการนอกใจทางกายเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการปกป้องความสัมพันธ์จากทุกสิ่งที่อาจทำให้มันสั่นคลอนวันรุ่งขึ้นตนจึงตัดสินใจพูดคุยกับแก้มอย่างตรงไปตรงมาขณะที่อยู่ในออฟฟิศเขานัดแก้มไปที่มุมสงบที่หนึ่งและบอกกับเธอว่าผมรู้สึกว่าเราควรมีระยะห่างกันให้มากกว่านี้นะผมไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราเกินเลยไปกว่าเพื่อนร่วมงานน่ะผมรักมายและผมก็ต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้แก้มรับฟังอย่างสงบแม้ว่าเธอจะมีความรู้สึกดีๆต่อเขาแต่เธอก็เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความซื่อสัตย์ต่อคนรักแก้มเลือกที่จะถอยออกมาเพื่อให้ตนกลับไปโฟกัสกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเขาหลังจากพูดคุยกับแก้มตนก็กลับไปหามายเขานั่งลงข้างเธอแล้วเริ่มเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาขอโทษอย่างจริงใจที่ทำให้เธอต้องรู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังเขายอมรับว่าความสนิทสนมกับแก้มเกินกว่าที่ควรจะเป็นและสำนึกผิดที่เขาปล่อยให้ความสัมพันธ์นั้นล้ำเส้นตนสัญญาว่าเขาจะไม่ทำให้ความรักของพวกเขาถูกสั่นคลอนอีกไมค์รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็เห็นถึงความสำนึกผิดของตนเธอรู้ว่าเขากลับมาเพราะเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นี้เธอจึงยอมรับคำขอโทษของตนและทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจและซื่อสัตย์ต่อกันมากขึ้นพวกเขาตกลงที่จะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ใดๆจากภายนอกมาทำลายความเชื่อใจที่พวกเขามีต่อกันความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ไม่เพียงแค่หลีกเลี่ยงการนอกใจแต่ยังหมายถึงการปกป้องและรักษาความสัมพันธ์ด้วยความรับผิดชอบต่อคนที่เรารักแม้ว่าจะมีสิ่งล่อใจหรือความรู้สึกที่สับสนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่การรู้จักหันกลับมามองคนที่อยู่เคียงข้างรักษาความรักอันดีที่ให้ไว้และให้ความจริงใจความรักก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ